ุนโดยอายไลเนอร์มิสทีนไนท์ไฟท์โชกุมุตสึเดลี่ดีท็อกซ์เฟเชียลวิปโฟมยาสีฟันไฮเฮิร์บเดย์แอนด์ไนท์แคร์สูตรสมุนไพรสวิตAAS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายทำฉากนี้ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงที่เบลเนี่ยนะเขาอยากจะบอกอะไรกับเกรซมีเรื่องที่ไม่ได้บอกเพื่อนร่วมงานเยอะมากเลยไงงั้นอ่ะพี่อาจจะเขินนิดนึงเพราะว่าคิดว่าไม่เคยบอกพี่เกรซอ่ะคืออก็คือฉากนี้จะต้องถ่ายกันหลังกินข้าวเย็นใช่ไหมคะแต่วันนั้นเนี่ยคือแม่ครัวเขาก็ทำน้ำพริกกะปิโอ้โหพี่เกดก็ผักโต้ไว้เลยเหรอเบลตายไปแล้วใช่ไหมเบลก็แบบสลบนี่ก็แบบคว้าแบบขึ้นมาพี่เกดอย่างเงี้ยแล้วเบลก็แบบเบลพี่ขอโทษพี่กุลอยากจะตายซ้ำตายซากเลยเบลอ่ะเชื่อว่าพี่เกดคงจะจัดการตัวเองมาในระดับนี้แล้วแต่ประเด็นคือเบลไม่ได้กินเราก็เลยแบบว่ากลิ่นชาร์จอ่ะกลิ่นก็เลยชาร์จพอวันที่2ที่ถ่ายฉากเนี้ยก็เป็นน้ำพริกปลาทูอีกเออเบลพี่ขอโทษที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนต่อไปนี้นะแม่ครัวจะทำกับข้าวแล้วต้องดูเบรกดาวแบบวันนี้มีอะไรพระนางเข้าเลิฟซีนหรือเปล่าถามพี่เบลว่าเบลพี่ขอโทษที่จะกินไปด้วยเลยแล้วก็เลยไม่ได้กินละอ๋อโอเคจะได้กินเดียวกันเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องทั้งสามคนนี้คุณมาร่วมงานกันเป็นเรื่องแรกเป็นยังไงกันบ้างผมก็เจอกับเบลมาตอนนั้นคุณชายก็แวะเวียนไปเจอกันนิดหน่อยก็ดีใจที่เรื่องนี้มาเจอเบลแล้วส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะบอกว่าเบลเป็นคนที่เล่นละครแบบมีความละเอียดสูงแล้วผมรู้สึกว่าบทที่เกี่ยวกับพิเรียดอะไรเงี้ยมันอยู่มือด้วยลุคเขาด้วยแบบว่าจริตในการพูดหรืออะไรหลายอย่างสำหรับผมรู้สึกว่าผมได้รับหลายๆอย่างจากเขาเยอะมากจนบางฉากเรารู้สึกว่าแบบฉากนี้กูเล่นไม่ดีเลยว่ะเบลเล่นดีมากเลยต้องแบบกลับไปทำกันบ้างกับตัวเองมาเหมือนกันกับก้าวเนี่ยคนก็อิจฉาผมเยอะมากเพื่อนผมอะไรเงี้ยแบบโหมึงแม่งเล่นกับก้าวเลยไม่ต้องเอ่ยถึงว่าคนนั้นเป็นใครมันมีหนวดหน่อยคนนี้ใบไม้อะไรสักอย่างเขาไม่เคยเล่นกับก้าวหรอไม่เคยไม่เคยผมก็สมน้ำหน้ามันไปแต่ก้าวมันเป็นคนที่สดใสจริงๆผมก็มีความสุขดีเวลาอยู่กองเขาเขาก็สดใสดีก็เอาของกินมาให้เขาเห็นหน้าเขาได้รับของกินที่เขามีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยแววตาเขาเป็นประกายมากอ่ะก้าวล่ะมาเล่นแบบกับเหล่ารุ่นพี่เหล่ารุ่นพี่วะก็ตอนแรกก็จะเกรงค่ะเพราะว่าเหมือนเราเห็นการแสดงพี่เบลแล้วใช่ไหมคะเราก็ชอบเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผู้หญิงสวยแล้วก็เราเป็นติ่งผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยพอเวลาเข้าฉากกับพี่เบลเนี่ยช่วงแรกๆเราก็จะไม่กล้าคุยกับเขาเลยเพราะว่าเกรงจริงๆอันนี้จริงๆแบบไม่กล้าทุกวันนี้ก็ยังเกรงแล้วแบบเราไม่รู้จะพูดยังไงชวนเขาคุยอะไรอะไรเงี้ยมาโอ้ดูไม่ออกเลยก้าก้าดูสนิทสนมกับพี่มากจริงเหรอจริงก้าเป็นคนที่โอเพนมากเป็นคนแบบสดใสอะค่ะเราเห็นบทสารพีนี่คือเราเอาใจช่วยก้าเลยจริงๆเพราะว่าคือบทเขาละเอียดมากยากมากต้องมีจริตจะก้าต้องใช้ความมารยาหญิงอะซึ่งก้าไม่มีในตัวแต่พอเล่นเป็นสารพีปุ๊บอ้าวคุณเป็นคนโอเคเลยทำได้ดีมากค่ะใช่กับพี่เกรซก็สนุกสนานกันเพราะว่าคือด้วยฉากที่เราเล่นด้วยกันก็ค่อนข้างเครียดแล้วเราก็เลยต้องหาอะไรรีแลกซ์ในกองทำอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ดิฉันเห็นคุณสองคนเต้นประจำเลยเราต้องรีแลกซ์ดูไม่เครียดแต่มันเครียดนะหมดมันเครียดมากทุกครั้งที่เวลาเบลเล่นฉากที่ยากๆอ่ะไอเนี้ยจะมาอยู่โหพี่เบลเก่งว่ะพี่เบลเขาไม่เครียดแล้วเขานอนหลับพักฉันเครียดอยู่ในใจไม่ได้นอนฉันก็หลับตาจะเฉยๆแล้วเบลบอกว่าก้าวแห้งคืออะไรอ่ะแห้งเหรอคะคือก้าวอ่ะเปรียบเทียบกับสารพีนะก้าวแบบแห้งอ่ะคือไม่มีความจริตจะก้าหรือความแบบความผู้หญิงความอะไรตัวจริงอ่ะไม่ใช่เลยตัวจริงคือแบบแห้งมากในเรื่องของจริตอย่างเงี้ยอ๋อจริตคุยฉากแรกอ่ะเทคเยอะมากค่ะฉากแรกเพราะมันแบบมันด้วยจังหวะบีทที่เราเล่นผิดเราเล่นเร็วเกินไปก็กลับไปทำกันบ้านใหม่แล้วก็แก้ไขจากการที่ว่าทำไมเราถึงทำช้าตัวละครทำช้าเพราะเราต้องการจะเทคไทม์อยู่กับเขา อยากให้เขาสะกดเขาอยู่อะไรเงี้ยมันก็ต้องช้าแต่พออยู่กับพ่อก็จะอีกบีทนึงอะไรอย่างเงี้ยเกรซครับผมยังไงอะตอนนี้คุณจะเป็นนักธุรกิจตามเพื่อนที่มีหนวดของคุณแล้วเหรอคะอ๋อวันนี้ผมเพิ่งเห็นเพื่อนผมทาครีมลงไอจีเลยแล้วก็ถามว่าถึงจุดนี้แล้วเรียกว่าเริ่มตั้งใจมาหันมาทางนี้บ้าง
อะไรที่บางครั้งเรามีเพื่อนที่เราสนิทและไว้ใจได้แล้วก็ทำกับเขาแบบมีพิกิจในที่ทำด้วยกันธุรกิจมีร้านอาหารญี่ปุ่น2สาขาชินไคซูชิแล้วก็มีร้านกาแฟไลฟ์คูซีนที่ทำด้วยกันก็สมมติตอนนี้มี3ร้านแล้วก็มีล่าสุดเลยมีหนังปลาแซลมอนเคลือบไข่เค็มคาริคาริอันนี้ก็ทำด้วยกันเหมือนกันอร่อยบอกเลยชิมมาแล้วไหนอ่ะวันนี้ไม่ได้เอามาเฮ้ยแล้วก็ขออีกอันนึงได้ป่ะพอแล้วมั้งเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวไม่เนี่ยไม่ถามมีเพื่อนหนวดว่าต้องทำยังไงเวลามาสามแซ่บเนี่ยล่าสุดอันนี้ผมลืมจริงลืมเองล่าสุดมีบริษัทไฟของตัวเองนะฮะไฟอะไรหลังจากที่ถ่ายทำละครแล้วแบบว่าเดี๋ยวไฟทำเนี่ยนะใช่แต่ว่าไฟเป็นของตัวเองร่วมกับพี่ๆที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ชื่อบริษัทแสงกลมแสงกลมหมายถึงว่าแสงมันจะแบบกลมนวลเนียนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ้าวส่วนก้าวนี่เขาเรียนจบแล้วแล้วก็จะมีแพลนทำอะไรต่อเรียนอะไรต่อไหมคะก็คงจะเป็นแบบเทคคอร์สสั้นๆนะคะที่ดูไว้ก็น่าจะไปเรียนภาษาจีนเพิ่มค่ะก็ภาษาอังกฤษก็น่าจะแบบต้องทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้จ้ะเอ้ยลูกคุณยังไม่พอเลยเนี่ยพี่เรียกแม่แล้วอ่ะลูกคุณเขาเรียกคุณอีกแล้วค่ะคุณสายฟ้าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณมานั่งจัดรายการมั้ยล่ะนั่งสุดท้ายแล้วนั่งสุดท้ายแล้วยิ้มยิ้มเลยยิ้มเลยนี่แต่งตัวนัดกันใช่ไหมคุมโทนลายเดียวกันเลยเขาชอบจัดรายการคนนี้ก็ชอบจัดรายการอ่านสคริปต์ด้วยคุณอ่านสคริปต์ด้วยเขาช่วยแม่ให้แม่ทำอาหารกินมาเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าเอาความรักของใครอ่ะเบลล่าสิว้างานเยอะแยะต่างๆนานาเนี่ยแล้วถามสิงานเยอะอย่างเงี้ยมีเวลาสวีทกันบ้างไหมถามสิอ่ะตอบนั้นก็พอมีเวลาได้เจอกันบ้างค่ะแต่ว่าคือก็ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็คือถ่ายละคร2เรื่องตลอดก็อาจจะมีช่วงปลายปีอาจจะได้เจอกันแวบๆไปแสดงว่าแพลนทริปละไปปีใหม่ไม่ได้ถึงขั้นแพลนทริปค่ะคือยังไม่รู้ว่าแบบเหมือนจะว่างสักกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คืออาจจะได้เจอกันบ้างกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามความรักเกรทหรอเฮ้ยอย่าเลยโอ้ยแมวแล้วเบื่อไปหาทุกเพื่อนเลยอ่ะนี่เดี๋ยวนี้เขาหน้าดีคนไหนก้าวแสดงว่าแฟนเป็นแล้วเอาใกล้หรือเปล่าทำไมเอาไม่รู้อันนี้ก้าวแฟนพี่แม่ส่งมาไม่ใช่ก็พูดเล่นเธอบ้างนะก้าวพี่แม่ทุกคนเลยฉันไม่มีอันนี้ที่เราทำธุรกิจเยอะแยะที่เราทำธุรกิจเยอะแยะมากมายนี่กะว่าจะตั้งหลักตั้งฐานโอ้ยถามดีถามดีใช่ไหมเอาจริงเลยยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งฐานครับยังนะก้าวไม่ถามเหรอก้าวอ่ะมันยังไม่มีมั้งมันมีก็คงจะบอกอีกแหละอะไร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 ไม่มีไม่มีเอางี้ดีกว่านะไม่จำเป็นต้องมาบอกตอนนี้หรอกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวพี่ม้าก็อ่านข่าวดีสนุกสนานครบรถนะคะวันนี้นะคะสุดท้ายฝากละครกันนิดนึงค่ะปีแก้วนางหงก็ละครเรื่องนี้นะคะหนูเชื่อว่าทุกๆคนอ่ะทำเต็มที่กันหมดทุกคนแต่ละตอนนะเนาะมันจะมีความพีคความเข้มข้นแต่ละตอนน่ะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็อยากฝากด้วยละครค่ะยุคสมัยนี้พอละครที่มารีเมคก็จะมีการตีความใหม่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ผมมั่นใจเลยว่าผมมั่นใจว่าละครเรื่องปีแก้วนางหงเนี่ยเนื้อเรื่องยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมและยังดีเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกครับอยากให้ทุกคนเปิดใจดูไปจนจบแล้วกันครับสำหรับตัวเบลนะคะเบลรู้สึกว่าละครปีแก้วนางหงเนี่ยเป็นอะไรที่ให้มากกว่าละครก็คือมีในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่ทางผู้จัดพ่วงกับอยากจะสะท้อนก็คือเรื่องของวงปีพาดจะมีให้เห็นทั้งในเรื่องของความรักที่ใช้ความรักในทางที่ผิดหรือว่าการที่เราผูกบ่วงอะค่ะเราผูกบ่วงด้วยตัวเองทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะแก้บ่วงนั้นยังไงหรือเราจะแก้แค้นอันนี้มันก็คือเป็นแบบเรื่องของเวรเรื่องของกรรมก็อยากจะให้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆค่ะสนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับนักแสดงจากปีแก้วนางหงที่มาร่วมแซบกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาพิธีกรขอบคุณก็หมวดด้วยก็หมวดด้วยขอบคุณขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีสาวสวยแล้วก็แซบมากรออยู่ห้ามพลาดค่ะเสียง2ยังน้อยไปฮัลโหลฮัลโหลแล้วตอนนี้พี่เสกจริงๆมีเท่าไหร่เอ้ยพี่ชมไม่อยากรู้ว่าผู้เข้ารอบแคนดิเดตมีกี่คนกรี๊ดให้ฟังอะไรเงี้ยไปทำงานกับคนนี้ว่าชอบแล้วหลุดไปทำงานกับคนนี้มา